สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่8ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไบรตันเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไป 2-2 เจ้าบ้านได้ประตูจากไซมอนอันดิงกรากับลุยส์ดังส่วนทีมเยือนโมซาลาครับเหมา2ประตูเวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอกับนิวคาสเซิลไป 2-2 เจ้าบ้านได้ประตูจากโทมัสชูเชกกับโมเมดคูดูสครับส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากอเล็กซานเดอร์อิซักฟูบก็เสมอกับแอสตันวิลล่าไป 1-1 เจ้าบ้านได้ไปก่อนจากฮวังอีชานก่อนที่ทีมเยือนมาตีเสมอได้จากเปาตอเลสส่วนคู่บิ๊กแมตช์ครับอาร์เซนอลก็เฉือนเอาชนะแมนซิตี้ไป 1-0 จากกาเบรียลมาร์ติเนลลี่นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดหลังจากผ่านไป8เกมเนี่ยอันดับ1และก็2เป็นสเปอร์กับอาร์เซนอลเก็บไปทีมละ20คะแนนอันดับ3แมนซิตี้มี18อันดับ4ลิเวอร์พูล17อันดับ5แล้วก็6เป็นวิลล่ากับไบรตันมีทีมละ16ในขณะที่โซนท้ายตารางอันดับ17กับ18เป็นลูตันกับเบอร์ลี่มีทีมละ4อันดับ19บอร์นมัธมี3แล้วก็บวยเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่มี1คะแนนในขณะที่ดาวซันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป8ประตูแล้วเดี๋ยวส่งท้ายเกมไปด้วยโปรแกรมนัดต่อไปเกมที่9ของฤดูกาลวันเสาร์ที่21ตุลาคมก็จะมีลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันบอร์นมัธพบวูฟส์เบรนท์ฟอร์ดเจอกับเบอร์ลี่แมนซิตี้พบกับไบรตันนิวคาสเซิลเจอคริสตัลพาเลซนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบลูตันทาวน์เชลซีเจออาร์เซนอลแล้วก็เชฟยูเจอกับแมนยูวันอาทิตย์ที่22ตุลามีวิลล่าเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมแล้วก็มันเดย์ไนท์ต่อเช้าวันอังคารที่24ตุลาเป็นเกมสเปอร์พบฟูลแลม